็งมั่งหรือเปล่าคุณครูดอกไม้นี่กระดึบไหวเปล่าคะอ้าวไปดูคณิตคิดสนุกกันเลยวันนี้เป็นภาพของเพื่อนๆ นะคะเดี๋ยวโรงเรียนอะไรจะบอกอยู่ในท่าอะไรเอ่ยแอปเบลแอปเบลวันนี้เราแอปเบลกันหรือยังคะยังเลยอ้าว1 2 3แอปเบลถ้าแอปแบลเนี่ยเขาไม่คุยกันนะจ๊ะนี่คือการเตรียมพร้อมของคณิตคิดสนุกเอาละเรียบร้อยเป็นลูกศิษย์ของคุณครูรักนะคะสลักจิตขุนศรีโรงเรียนบ้านใหม่ชัยพศฉลาดราชบำรุงนะคะจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4เพื่อนๆ เราน่ารักมากเลยนะคะแอปเปิ้ลน่ารักจริงๆผู้ชายเนี่ยต้องท่าอะไรคะเก๊กหล่อเอาไปพบกับคณิตคิดสนุกดีกว่าค่ะข้อที่1นะไม่ง่ายเป็นเหมือนไข่ปอกเลยนะคราวนี้ให้ดูดีๆให้บางคนอาจจะยังไม่ถนัดนักก็เอากระดาษขึ้นมาทดก็ได้หรือทดในสมุดให้คุณครูได้เห็นก็ได้เหมือนกันมีการกระจายไหมคะมีหลักหน่วยกับหลักหน่วยนะลบกันไม่ได้ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบจำนวนที่นำมาลบนะคะค่อยๆ คิดนะคะลูกค่อยๆ คิดไม่ต้องรีบมีเงินอยู่บาทเดียวอ่ะมีเงินอยู่1บาทไปซื้อของราคา8บาทได้ไหมล่ะไม่ได้ใครได้คำตอบแล้วยกมือแว่นได้คำตอบยังคิดเองหรือเปล่าไม่ได้คิดเองลอกเพื่อนเปล่าอ้าวต่อไปข้อที่2 41ลบด้วย27ดอนบุพารามอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีคุณครูปุ๋ยคุณครูวรศักดิ์มาพลายนะคะฟังนะฟังนะใครชื่อต่อไปนี้ตั้งใจเรียนกันหรือเปล่านาวาสุภชัยพีรพัฒน์ศรีอุบลสิริพรพนิสาสุภาพิษแล้วก็น้องพัชรพรใครเอ่ยใครเอ่ยตั้งใจเรียนมากที่สุดหรือว่าตั้งใจเรียนกันทุกคนเลย
ต่อไปข้อที่3ข้อที่4ขอโทษค่ะ63ลบด้วย35คุณครูจารีโพจีนคุณครูสบายดีนะคะคุณครูจินตนาอิ่มนพรัตน์อนุบาลเตาถ่านเด็กๆตั้งใจเรียนกันหรือเปล่าเอ่ยวันนี้วันศุกร์สุดหันษามีความสุขทุกวันเลยแล้วก็ตลอดวันเลยนะคะวันนี้อย่าลืมกระจายนะคะในหลักหน่วยเราตัวตั้งไม่สามารถที่จะลบกันได้ตัวตั้งน้อยกว่าจำนวนที่นำมาลบต้องมีการกระจายเด็กๆโรงเรียนบ้านหนองขอนอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีลูกศิษย์คุณครูระดาวันเหลือไทยสงฆ์เป็นไงคะบ้านเราฝนตกหรือเปล่าเริ่มทำนากันหรือยังเอ่ยต่อไปข้อที่5ค่ะ71ลบด้วย19โรงเรียนวัดน้อยวรรักษ์เรียนบ้านปากคาเพื่อนี้จังหวัดลำพูนฝากความคิดถึงคุณครูนพวรรณวิเชียรกุลคุณครูสบายดีนะคะคุณค่ะโรงเรียนบ้านห้วยห้อมอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายโรงเรียนบ้านหนองกุลาอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเด็กๆโรงเรียนบ้านนาลงล่ะคะตั้งใจเรียนกันไหมสุรินทร์เขต3เรียบร้อยยังคะใครได้คำตอบแล้วยกมือต่อไปข้อที่6ค่ะ64ลบด้วย29ครูอัคคพลเกษะโกศลโรงเรียนบ้านระกายนครราชสีมาเขต1โรงเรียนราชบำรุงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิคุณครูสวีวันสามหอโรงเรียนบ้านควนโดงอำเภอปงจังหวัดพะเยาคุณครูพงเพ็ญนภาเทพละออคุณครูปุ้งพยาธิสกุลเจริญโรงเรียนบ้านตะโนดคิริมาศวิทยาจังหวัดสุโขทัยยากไหมคะวันนี้ยากไหมลูกไม่ยากเอาต่อไปข้อที่7 47ลบด้วย18โรงเรียนวัดเกาะยางทำได้เปล่าเอ่ยน้องปลื้มน้องแบงค์น้องจ๊อบแล้วก็สาวฝน คุณครูอ่านชื่อทีไรคุณครูก็นึกถามทุกทีสาวฝนเนี่ยวันฝากรูปมาให้คุณครูจริงนี่ท้องฟ้าหลังฝนสวยมากๆเลยนะคะคุณครูถ่ายเองเหรอคะเนี่ยสวยมากเลยโรงเรียนบ้านนรงบ้านเราคงฝนตกกันต่อไปข้อที่842
ลบด้วย33ร้อยไหมคะข้อที่8เรียบร้อยไหมใครได้คำตอบแล้วเอ่ยอ้าวไปข้อที่9เลย65ลบด้วย100ไหมคะใครยังไม่เรียบร้อยอีกต่อไปข้อที่10ข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้73ลบด้วย26ค่ะเรียนบ้านปากดงจังหวัดอุทัยธานีโรงเรียนบ้านแม่จั๊วประชาราษฎร์รังสรรค์คุณครูทองคำคุณครูทองคำพรมเรือนโรงเรียนบ้านสบเปาจังหวัดเชียงรายโรงเรียนวัดสวนพลกำแพงเซาโรงเรียนวัดป่ามุกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเด็กๆคงจะสนุกกับการเรียนกันนะคะในวันนี้อ้าวไปดูเฉลยกันดีกว่าเนาะข้อที่1พร้อมยังพร้อมยังคะพร้อมแล้ว61ลบด้วย28คำตอบคือเท่าไหร่เอ่ย33นะคะเอ๊ะทำไมเฮเสียงเบาจังถูกผิดเหรอคะข้อที่2 41ลบด้วย27 14ข้อที่3 42ลบด้วย19 23ข้อที่4 63ลบด้วย35 28เก่งมากค่ะต่อไปข้อที่5 71ลบด้วย19 52ข้อที่664ลบด้วย29 35ข้อที่7 47ลบด้วย18ทันไหมเนี่ยทันนะคะ29ข้อที่8 42ลบด้วย33จะเฮหรือจะร้องไห้ดีเนี่ย9ข้อที่9 65ลบด้วย37คำตอบก็คือ28ข้อที่10 37ลบด้วย26คำตอบก็คือ47ค่ะใครถูกหมดเลยโอ้โหลูกชายน่ารักมากเลยเดี๋ยวต้องให้รางวัลมีอยู่คนเดียวถูกหมดรูปรอด้วยรูปรอด้วยไหนน้องอะไรนะป้องเพชรก้องเพชรหรือป้องเพชรนะป้องเพชรอ้าวใครได้9คะแนนโอ้มี
ี้ไม่เยอะเท่าไหร่8พอประมาณ7 6 5 4แสดงว่าต้องมาหาคุณครูแล้ว4 3 2 1เนี่ยต้องมาหาคุณครูเป็นการส่วนตัวแต่น้องคนนี้เขาน่ารักมากเลยเนี่ยเนี่ยคุณครูมองพฤติกรรมหลายๆอย่างตั้งแต่ต้นเทอมมาแล้วเป็นเด็กที่มีน้ำใจเดี๋ยวต้องให้รางวัลเดี๋ยวนู่นแหละตอนเย็นๆนู่นซื้อของไว้ให้แล้วด้วยจริงๆน้องเขาน่ารักมากเลยเด็กๆก็ควรจะเอาอย่างเพื่อนๆนะคะมีความรับผิดชอบมีความรับผิดชอบอ้าวการลบจำนวน2จำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน100,000